นอนหลับตียังไม่ตื่นหรอกรู้ยังไงนะทางเทศสองพระการเทศสองพระสุดาการก็เผ็ดร้อนมากเผ็ดมากกับเผ็ดร้อนแต่ทั้งนั้นแหละหากมีทั้งไปคนนั้นเนี่ยอะไรเนี่ยเวลาฟังเข้าใจได้ง่ายหรือวะเข้าใจเป็นบางช่วงแต่ผมบางช่วงก็ไม่เข้าใจครับใช่แล้วจิตสมาธิมันปัญญาคือสมาธิในปริยัติเป็นอย่างปัญญาในปริยัติเป็นอย่างเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสมาธิจริงเป็นปัญญาจริงเมื่อถอดออกมาจากพระกายขององค์แล้วออกมาข้างนอกมันก็ออกมาเป็นกำลังตำรามันก็เป็นความจำคือเราไปได้มาจากนั้นแรกเป็นความจำออกมาไม่ใช่แรกเป็นความจริงเหมือนที่พระพุทธเจ้าแสดงเหมือนจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าภาษาว่าคุณก็คือวาจาเท่าไหร่ท่านรู้ได้เห็นจริงๆท่านถอดออกมาจากความจริงท่านจึงมีน้ำหนักมากเวลาเราฟังจากท่านไปแล้วทั้งๆที่เรายังไม่เป็นสมาธิไม่เป็นปัญญามันจึงกลายเป็นอะไรเป็นความจำไปแล้วมันก็มีน้ำหนักเดือดครับผมก็เคยพูดเสมอผมทราบว่าไม่เรียนบ้างเพราะว่าหลวงตาผีบ้าเห็นที่เราก็เรียนบ้างพอทราบได้คำรับบ้างก็ยากเป็นยังไงบ้างแล้วทราบว่าผู้หลักเป็นยังไง นี่ทราบไปฟังเพื่อนหลวงปู่มั่นแค่เรื่องสมาธิเรื่องปัญญามันรู้เรื่องจริงๆนะถ้าทั้งที่เราก็เรียนสมาธิเรียนปัญญาใหม่ครับทุกประเภทไม่สงสัยในการทำงานแบบคำพีสมาธิปัญญาเข้าในความจำทั้งหมดต่างหากเวลาท่านเอาความจริงมาเปิดให้รู้ไม่รู้เรื่องเลยงานความจริงคือท่านรู้แล้วเรื่องนี้ท่านแสดงแต่เมื่อกี้หนึ่งที่เราได้กำมีเจ้าของไม่คิดกำมีท่านนะนี่เห็นไหมว่าเจ้าของเราฟังเพื่อคุณพระทั้งหลายมาตั้งแต่สมเด็จธรรมราชลงมาเราเข้าใจตรงนั้นที่เวลามาฟังเทศน์เข้าใจมากยิ่งไม่เห็นเข้าใจรู้เรื่องยังเขาจะของโง่เนี่ยท่านจะมั่นชุดเสียงบนดังทั่วประเทศทางภาคปฏิบัตินี่เวลาเรามาฟังเราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทราบเรื่องเขาจะของโง่เรียนเพื่อไม่ประจำท่านนะจึงรับมาถึงเรารู้เรื่องยังเขาจะของโง่เนี่ยมาที่เบื้องต้นที่ไปหาท่านท่านเทศสมาธินี่ไหลเป็นน้ำเป็นท่าเลยปัญญาเหมือนกันยิ่งปัญญายิ่งหมุนจิ้วไอ้เราก็ยิ่งโง่เข้าไปตรงข้างเลยไม่เข้าใจแต่มันทำความเชื่อไปอยู่กับข้างเพื่อปฏิบัติเพราะปฏิบัตินี่ตลอดนี่ทางพอปฏิบัติสมาธิค่อยยิ่งแยบขึ้นมาแล้วมันก็เปิดรับกันพอตอนนี้เริ่มเป็นสมาธิมันก็เริ่มรับกันกับความจริงขั้นชิดไปแล้วให้เราพวกเราฟังแล้วก็ค่อยเริ่มรับกันรับกันรับกันอย่างนั้นก็เอาอะไรทุกอย่างใครช่วยไม่ยอมฟังนะถ้าไม่ใช่ท่านจันมั่นงานอะไรนั่นเองเหรอไม่เป็นนั่นนะหูสูงหูสูงมันหูยอมแม่หูยอมแม่หูยอมแม่หูใครไม่เข้าใจหรอกแล้วพวกมีการรักษาร่างกายอยู่นั้นเป็นประจำแล้วมันรู้ทั้งนั้นพอเดี๋ยวเราเป็นหูยอมแม่เข้าใจหมดเลยหูยอมแม่เป็นการเอาตอนนี้ก่อนนะเป็นการธรรมดามีคนเข้าไปในวันนั้นคนประกอบเราเข้าไปเทศที่ครัวมีทั้งผู้หญิงผู้ชายป้าผู้ชายตามเข้าไปในครัวยอมแม่ก็ยกคนประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงพระผู้หญิงไปมาลำบากให้ตาผู้ชายไปกับพระอยู่กับเราตั้งปัญญาเนี่ยเวลาโยมแม่มีโอกาสก็พูดว่าแต่ว่าถึงจะมีแขกคนมามีประจำตอนเย็นถ้าอาจารย์ว่างก็มาให้แม่ฟัง
นั่งถ้าฟังเทศน์แล้วสิ่งที่ไม่จะบังคับยากเลยคือมันสงบพอเริ่มเทศน์ก็เริ่มสงบแล้วมันไม่ต้องบังคับยากหรอกนะทุกครั้งเลยไม่มีพลาดถ้าฟังเทศน์อาจารย์ถ้าไปปฏิบัติตัวยังพังกับของบอกว่ามันดิ้นมาดีสุดท้ายเจ็บหลังจะเปลี่ยนขึ้นมาแล้วไม่ได้เรื่องนอนถึงนี่เยอะกว่าจะฟังเทศน์นั้นลองดูนี่ก่อนสามารถถือว่าเวลาอาจารย์ว่างให้นิมนต์ถึงนิมนต์อาจารย์เข้ามาเทศน์ให้ฟังถึงแขกคนจะมามาก็ตามมาเทศน์ให้แม่ฟังแต่ต้องเป็นอาจารย์เท่านั้นนะคนอื่นแม่ไม่ลงทุกวันแม่หูสูงนาวาเป็นตรงนี้นะแม่หูสูงนั่นเองก็แค่คนอื่นไม่ยอมฟังเขาไม่ได้เทศน์อาจารย์เป็นแม่เขาลูกมันเคยเจอแล้วแก่แล้วไอ้ระหว่างนั้นหูสูงแล้วเป็นหูหมาแล้วระหว่างอ้าวมันเป็นหูหมาเนี่ยหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละระหว่างน้อยที่ว่ายกก็เหมือนยกเป็นหูยกแม่นะท่านเข้าใจหมดเลยน้อยยกแม่นี่เราก็แบบเดียวกันมันเป็นน่าจะของหนามันเป็นเองไม่มีใครบอกมันเป็นพอตอนนี้มันแยกรับกันเปิดรับกันรับกันเริ่มเกิดสมาธิแล้วท่านนั้นข้อท่านเป็นอยู่แล้วท่านถอดออกมาจากความเป็นของท่านนี่ก็รับกันรับกันรับกันท่านนี้เปิดมากก็ยิ่งรับรับได้ดีก็ดีไม่ว่าสมาธิและปัญญาพุ่งถึงกันเลยที่ยังครั้งนี้มันเต็มที่ครั้งนี้เต็มที่ใส่กันนี่สั่งนั่นหรอความจริงต่อความจริงรับกันง่ายที่สุดข้าจะเอาความจริงมารับกันยากนะเพราะเราก็เรียนมาแล้วไปรับความจริงจากท่านไม่เรื่องเราไม่รู้เรื่องสมาธิก็ยังไม่รู้เรื่องพอท่านนี้ก็เป็นก็เดินก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรับกันรับกันสุดท้ายรับเต็มที่เลยในว่าสมาธิว่าปัญญานั่นแหละความจริงเป็นอย่างไรท่านแสดงถึงลูกหลุดพ้นท่านหลวงปู่มั่นเรานี่ท่านมีอะไรขัดข้องอะไรบุกต้องไม่มีเรื่องมากเรื่องผลนะเต็มภูมิเลยเรื่องความอะไรเรื่องทางท่านอีกก็เยอะความท้าคือว่าเป็นประจำหน้าศาสนาบูชาลุงทานที่ศาสนาหนาเหมือนกับต้นไม้ต้นนี้กิ่งดกหนากิ่งมากกิ่งดกหนาสวยงามแผ่กระจายเลยให้ร่มเย็นไปไกลบางต้นก็กิ่งก้านก็ต้นมีเหมือนกันแต่ว่ากิ่งก้านข้างขามมันแตกต่างกันนี่ก็ได้แต่เอาพูดถึงเรื่องผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์เหมือนกันแต่อำนาจศาสนาบูชาต้องทานมันเหมือนซึ่งเหมือนกับกิ่งกับก้านแต่ขนาดความต่างกันเราโอ้ท่านก็รู้ท่านอยู่จะกว้างไม่กว้างกว่าแต่ความรู้สึกเสมอกันเนาะไอ้ยาวิมพันในทางนั้นท่านทำความปรารถนามาต่างกันถึงไม่ค่อยเหมือนกันหลวงปู่มั่นโอ้โหพัฒนาไม่ได้เลยนะในสมัยปัจจุบันเราไม่เคยเห็นที่ไหนเลยที่ไหนเรียนรู้หมดเนี่ยนี่เรียกว่าเครื่องประดับนะนอกจากมีที่บริสุทธิ์แล้วสิ่งภายนอกนั่นสวยรุ่มและอุบายวิธีการต่างที่จะนำมาสอนโลกนี้เหมือนกันอีกซึ่งเรียกว่ากิ่งก้านสาขาดอกแผ่กระจายไปไกลแล้วก็ได้รับความรู้เย็นมากบรรดาผู้เป็นเจ้าของการสงฆ์ตุ้งหาแนะนำสอนข้ามันมีอะไรเพราะท่านแต่ถามมากนี่ท่านอยู่เราอยากจะให้ทราบเรื่องการงานท่านลึกลับของท่านตอนนี้อีกนะเราก็ว่าที่ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาท่านมีมากองหนึ่งรู้อย่างหนึ่งองหนึ่งรู้อย่างหนึ่งนอกจากสมาธินอกจากปัญญาไปแล้วยังรู้ปริยาไปข้างนอกเช่นพวกเปิดพวกผีเทวบุตรเทวดาอะไรๆที่มาเกี่ยวข้องอะไรมันปิดไม่อยู่นี่เมื่อถึงข้ามันรู้แล้วปิดอยู่ได้ไงเหมือนตาเรามีพอเปิดเมื่อตามันปิดอยู่ได้ไงแล้วมันก็เห็นจริงไม่ใช่คนตาบอดมีมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่ท่านจะรู้ตามภูมิของท่านเต็มภูมิของท่านนะ